ขึ้นเรื่องใหม่ในหัวข้อ 4.10 หัวข้อนี้ในระดับปริญญาตรีไม่ค่อยปรากฏในทางประยุกต์ในระดับปริญญาตรีไม่ค่อยปรากฏในทางประยุกต์นะครับแต่ในระดับปริญญาโทปรากฏในทางประยุกต์พอสมควรโดยเฉพาะปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งครูก็สอน1คอร์สสำหรับนักศึกษาปริญญาโททางนี้นะครับเป็น Advanced Math นะมันจะปรากฏฟังก์ชันไฮเปอร์โบลิกอย่างมากเลยล่ะเอาล่ะมาดูแต่ในระดับปริญญาตรีไม่ค่อยมีทางประยุกต์เท่าไหร่ฉะนั้นเราจะศึกษาพอสังเขปพอให้รู้จักเพื่อจะเป็นแนวทางในการศึกษาในขั้นสูงขึ้นไปมารู้จักเอาล่ะก่อนอื่นอธิบายคำนี้ก่อนดูนะครับเอา e ยกกำลัง x ส่วน2มาลบกันกับ e ยกกำลังลบ x ส่วน2เขียนแทนด้วยชื่อว่าเขียนแทนด้วยชื่อว่าไฮเปอร์โบลิกไซน์ x เห็นไหมครับไฮเปอร์โบลิกไซน์ x ส่วนเดียวกันเลยเขียนรวมเฉลย e กำลัง x ลบ e ยกกำลัง x ส่วน2เห็นไหมเขานิยามฟังก์ชันไฮเปอร์โบลิกไซน์แต่เวลาตรงนี้เราก็จะอ่านว่าไฮเปอร์โบลิกไซน์ x เอาละนะบัดนี้มาดูเขา define ฟังก์ชันบทนิยาม 4.10.1 เอาละดูนะฟังก์ชันไฮเปอร์โบลิกนิยามดังต่อไปนี้อันดับแรกเลยไฮเปอร์โบลิกไซน์เขียนอย่างนี้ไฮเปอร์โบลิกไซน์ x เท่ากับ e ยกกำลัง x ลบ e ยกกำลัง x ส่วน2ทำนองเดียวกันไฮเปอร์โบลิกคอส x เท่ากับ e ยกกำลัง x บวก e ยกกำลังลบ x ส่วน2ไฮเปอร์โบลิกแทน x นี้เอาไฮเปอร์โบลิกไซน์ x หารด้วยไฮเปอร์โบลิกคอส x ส่วน2ก็ทอนกันไปกับเศษเป็นส่วนนะครับก็เลยได้ e ยกกำลัง x ลบ e ยกกำลังลบ x ส่วน e ยกกำลัง x บวก e ยกกำลังลบ x hyperbolic cos x ส่วนก็จะเป็นส่วนกลับของ hyperbolic แทน x ก็จะได้ e ยกกำลัง x บวก e ยกกำลังลบ xส่วน e ยกกำลัง x ลบ e ยกกำลังลบ x hyperbolic sec x จะเป็นส่วนกลับของ hyperbolic cos x 2 ส่วน e กำลัง x บวก e ยกกำลังลบ x และสุดท้าย hyperbolic cosec x เป็นส่วนกลับของ hyperbolic sin x เท่ากับ2 ส่วนe ยกกำลัง x ลบ e ยกกำลังลบ x ผ่านนะอันนี้เราจะให้คอนเซปต์อย่างพอสังเขปนะครับเพื่อที่จะศึกษาค้นคว้าต่อไปนะสำหรับกราฟของเขานั้นนักศึกษาอาจจะไปศึกษาเพิ่มเติมได้แต่ในนี้ก็ให้เห็นหน่อยว่าตัวนี้นะครับเป็นกราฟที่เป็นสีดำๆนี้นะครับอันนี้เขาอธิบายความหมายให้ y เท่ากับ hyperbolic sine x ไอ้สีแดงนี่ก็คือเศษ1ส่วน2 e ยกกำลัง x ไอ้สีแดงข้างล่างนี้เป็นเศษลบเศษ1ส่วน2 e ยกกำลังลบ x แล้วเอามาบวกกันไอ้ y เท่ากับ hyperbolic sine x มันจะอยู่กลางๆไหมครับทำนองเดียวกันกราฟอื่นในนี้ครูให้คอนเซปต์อย่างแค่เป็นพื้นฐานพวกเราสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมกราฟนี้กราฟที่2 y เท่ากับ hyperbolic cos x
กราฟที่3ครับ y เท่ากับไฮเปอร์โบลิกแทน x กราฟที่4 y เท่ากับไฮเปอร์โบลิกคอส x และ5 6 y เท่ากับไฮเปอร์โบลิกเซก x สุดท้าย y เท่ากับไฮเปอร์โบลิกโคเซก x ในส่วนเอกลักษณ์ของเขานักศึกษาสามารถไปแสดงนะครับไปหา